หลับอ
นี้ก็ตามโจทย์เขาบอกว่าจำนวนนักเรียนที่เลขโดดในหลักสิบถามหน่วยอันไหนหลักสิบอันไหนหลักสิบอันนี้หลักสิบอันนี้คือหลักสิบแปลว่ามันจำนวนนักเรียนที่เลขโดดในหลักสิบมากกว่าหลักหน่วยเพราะว่าถ้าหลักสิบเป็นหนึ่งมากกว่าอะไรเลขโดดเนี่ยหลักหน่วยจะต้องเป็นอะไรถึงจะสิบหนึ่งจะมากกว่าเอ้าเขาบอกว่าอะไรในหลักสิบมากกว่าหลักสิบมากกว่าหลักหน่วยก็คือสิบมากกว่าหน่วยไอเนี้ยมากกว่าหน่วยแต่ว่าไอเนี้ยเป็นเลขศูนย์มีหนึ่งตัวต่อมาข้างหน้านี่เป็นสองอะไรที่สองมันจะอะไรที่สองมันจะมากกว่าได้อะไรที่น้อยกว่าสองคนอันนี้ต้องน้อยกว่าสองถึงสองจะมากกว่ามันนะศูนย์กับหนึ่งเพราะฉะนั้นจะเป็นบวกสองต่อมาถ้าเกิดอันนี้เป็นสามอันนี้จะกลายเป็นอะไรจะมีศูนย์กับอะไรหนึ่งกับอะไรสองกับอะไรไม่มีพอแล้วเพราะฉะนั้นจะมีสามตัวเป็นบวกสามเห็นอะไรไหมหนึ่งบวกสองบวกสามต่อไปสี่สิบก็บวกสี่ห้าสิบก็บวกห้าหกสิบก็บวกหกเจ็ดสิบก็บวกเจ็ดแปดสิบก็บวกแปดสิบเก้าสิบก็บวกเก้าเพราะฉะนั้นจะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าบวกกันใช้เทคนิคพีเลขเรียงอย่างนี้สูตรคืออะไรเลขเรียงหนึ่งบวกสองบวกสามบวกสี่บวกห้าบวกหกบวกเจ็ดบวกแปดบวกเก้าเนี่ยสูตรคืออะไรสอนไปแล้วอ่ะหาเลขที่ได้สิบก่อนฮะโอ้ยสูตรถ้าเกิดเจอเลขเรียนบวก1 2 3ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยถ้ามันบวกอย่างเงี้ยให้เอาต้นก็คือตัวแรกสุดบวกด้วยตัวสุดท้ายคูณด้วยตัวสุดท้ายและหาร2ทั้งหมดมันจะเป็นอะไรมันจะเป็นอะไร9 10 1 9เป็น10เก้าคูณสิบเป็นเก้าสิบหารสองก็สองอะไรได้แค่เคียงเก้าสุดสามสี่แปดลบกันเหลือดึงสองอะไรได้แค่เคียงสิบสุดสองห้าสิบสิบลบสิบเหลือมีเศษไหมไม่เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบอะไร45ตัวไม่เข้าใจตรงไหนโอ้เก็บไหมเดี๋ยวค่อยใช้ก็ได้อันนี้มันยังไม่จางมากจางมากๆเดี๋ยวค่อยเปิดก็ได้2มีบัตร4ใบสามรูปนำมาสร้างตัวเลขนำมาสร้างจำนวนสี่หลักโดยเรียนจากมากไปน้อยดังนี้
ร้างจำนวนมันเป็นเลข4ตัวนะอันนี้ก็มันบอกโจทย์เนี่ยบอกว่าสร้างจำนวน4หลักโดยเรียงจากตัวสร้างแล้วมันจะเรียงด้วยหลักโดยสร้างมันจะเรียงจากมากไปน้อยเอาบัตรพวกนี้มาสร้างจำนวน4หลักเรียงจากมากไปน้อยได้ประมาณนี้คือมากสุดรองลงมาจากมากสุดรองลงมาจากไอ้รองอันนี้อีกไปเรื่อยๆจะถึงน้อยที่สุดถามว่ามากสุดลบน้อยสุดได้เท่าไหร่จำนวนที่สร้างได้อะโดยคือไม่ฟังที่อ่านไม่ฟังที่พูดเลยใช่ไหมไม่ได้ฟังเลยเหรอนั่งอยู่ข้างๆเนี่ยก็อ่านให้ฟังอยู่หลักปากกาไม่ติดแล้วก็ใช้ใหม
ไม่เข้าใจโจตรงไหนคุณไม่เข้าใจตรงไหนมากสุดลบน้อยสุดก็อ่านให้พูดอยู่มากสุดลบน้อยสุดเนี่ยลบได้เท่าใดก็พูดอยู่อ่ะคือพี่พูดอยู่อ่ะแล้วทำไมไม่ฟังที่พี่พูดเลยหรอคือที่พี่พูดพี่อ่านโจทย์ให้ฟังจะได้เขาคุณจะได้ไม่ต้องเสียเวลาอ่านเยอะนี่อะไรเนี่ยที่คือพี่อ่านคือพี่อ่านโจทย์ให้ฟังนี่คือพี่ไม่พี่อ่านโจทย์ให้เนี่ยทำไมไม่ฟังอ่ะโจทย์อะบอกว่าอะไรนำมาสร้างเอาบัตรมี4ใบเป็นบัตรหมายเลข12 1398เอามาสร้างจำนวน4หลักเนี่ยเข้าใจคำว่าจำนวน4หลักมั้ยมันคืออะไรรู้มั้ยมันคืออะไรจำนวน4หลักเนี่ยคืออะไรเลขอะไรเลขที่มันเรียงกันยังไงอันนี้เลขกี่หลักแล้วเลขสี่หลักเป็นยังไงเลขสี่หลักเป็นไงเออก็รู้ในเลขสี่หลักเป็นอย่างนี้เอาพี่ถามหน่อยเขาเอาไอ้พวกนี้มาสร้างเป็นเลขสี่หลักแปลว่ายังไงหมายความว่าอะไรเออเอามาต่อกันแล้วปุ่นทำยังไงถึงได้แค่แปดทำไงถึงได้แปดเราพี่อยากรู้แปดนี่มายังไงบอกว่าลบน้อยสุดก็พูดอยู่ว่าลบน้อยสุดลบน้อยสุดเอาอธิบายมาเข้าใจยังอ่ะไหนอธิบายดิมากสุดถึงน้อยสุดของคุณเนี่ยคืออะไรมากสุดถึงน้อยสุดคุณเนี่ยคุณคิดแปดมาได้ยังไงบอกมาเอาไปบวกกันโจทย์ให้สั่งให้บวกเหรอโจทย์สั่งให้บวกหรอไม่รู้อะไรหรอกก็อ่านให้ฟังก็อ่านทั้งอ่านและเขียนให้ฟังก็อ่านและเขียนให้ฟังแล้วว่าอ่านให้ฟังเขียนก็ให้ดูไอ้8นี่มายังไงเอามาบวกกันแล้วบวกกันยังไงให้ได้8อยากรู้บวกกันยังไงให้ได้8มาไหนบวกให้ดูดิบวกลบของคุณน่ะไหนทำให้ดูดิ8ของญี่ปุ่นมายังไงแล้วฮะเขาให้สร้างจำนวน4หลักอ่ะอันนี้กี่หลักที่คุณเอามาลบกันคุณเอากี่หลักมาลบกันเออโจทย์สั่งหลักเดียวหรอถ้าโจทย์สั่งหลักเดียวโจทย์ก็คงไม่ให้โจทย์ก็คงไม่ต้องเขียนในบรรทัดล่างนี่มาหรอกโจทย์ก็สั่ง4หลักคุณสร้าง4หลักที่มากที่สุดจากไอ้เลขบัตร4ตัวนี้ดิสี่หลักที่มากที่สุดอ่ะเอาจะไปลบตรงนั้นทำไมก็มันเป็นบัตรอยู่แล้วสร้างก็เขียนใหม่ดิเดี๋ยวก็ลืมจำหนักเลขอะไรตามช่องก็ได้เขียนให้มันรู้ว่า9831ให้มันเป็นเลขเขาให้เอาเลขมาลบกันแล้วจะเขียนอังคารจะลบได้ไงล่ะแล้วเลขที่น้อยที่สุดจากไอ้บัตร4ใบเนี่ยล่ะสี่หลักอ่ะโจทย์ให้สร้างหลักเดียวไหนเข้าใจฟังนะก็สร้างสี่หลักที่น้อยที่สุดจาก4ใบตรงเนี้ยไอ้มากสุดคุณยังทำได้เลยก็เขียนเลยจะติ๊กหนึ่งทำไมเราไปเขียนข้าง
ไปเขียนให้มันใกล้ๆกันโจทย์ให้มาเอาโจทย์ให้เอามาลบกันก็เอามาใกล้ๆกันจะได้ลบง่ายๆเขียนให้มันดูดีๆหน่อยจะเขียนโอ้ยเขียนให้มันชัดๆบอกเขียนเลขเขียนเลขไม่ชัดแต่มันไม่รู้เรื่องจะเขียนอะไรอยู่เลยเกินทำข้อบอกทำมาอะไรโจทย์ให้สั่งให้ทำอะไรเออก็ลบกันสิอ่ะก็ลบสิสี่ร้อยสี่สองอ่านแล้วเหรอนึกดีๆนี่อ่านยังไงตัวเลขอ่ะอ่านว่าอะไรอ่านดิแปดอะไรแปดพันแปดพันอะไรแปดพันเฉยๆเหรอสี่ร้อยสี่ร้อยอะไรสี่สองสี่สองนี่อ่านว่าสี่สองเหรอเอออ่านให้เป็นคนหน่อยดิถ้าผมพูดเมื่อกี้มันแปลว่า800 8,400แล้วไอ้42นี่คืออะไรเขาก็จะงงว่าหลักหน่วยคือ4หรือ2เพราะว่าปกติมันแปลว่าหลักสิบเป็นศูนย์แล้วนี่เป็น42นี้ได้คำตอบยังตอบอะไรอะไรตอบอะไร8,442เออ8,0008,442เข้าใจหมดยังเข้าใจหมดยังอ่านพูดดีๆเข้าใจหมดแล้วอธิบายให้ฟังสิอธิบายว่าไอ้9,831มายังไงเพราะว่าเราเอาอันไหน89,831ถ้าพี่พูดเลขแค่พี่พูดอย่างเงี้ยที่พี่อ่านเลขธรรมดาแล้วปุ่นหาให้พี่ไม่ได้พี่จะไล่ศพพี่จะไล่นั่งศพหลักให้ปุ่นจนกว่าจะเข้าใจแล้วไม่ต้องทำข้ออื่นอ่ะเพราะว่าเขาถามว่าอะไรถามว่าเอ้าพี่ถามปุ่นมันมาถามอะไรพี่อ่ะเป็นหลักมากที่สุดลบน้อยที่สุดเออแล้วก็เอา9มาอยู่ข้างหน้าเพราะว่า9มากสุดแล้วก็ตามด้วย8น้องมาจาก9 3 3หลังจากที่พี่อธิบายไปเมื่อกี้เข้าใจไหมเข้าใจโจทย์ยังอธิบายไปเมื่อกี้เข้าใจคือโจทย์พี่ก็เขียนมันอ่านดีๆก็เข้าใจนะว่าสร้างจำนวน4หลักโดยเรียงจากมากไปน้อยก็พี่ก็วางเรียงให้เห็นเสร็จสับเลยเนี่ยลองเป็นตัวที่1ก่อนเออเข้าใจอันนี้รู้แล้วเข้าใจได้8,412มาอย่างเงี้ยเราเอาหลักน้อยเนี่ยเราเอามากที่สุดเนี่ยมาลบน้อยที่สุดแล้วมันมายังไงอ่ะมันมากที่สุดลบน้อยที่สุดมากที่สุดน้อยสุดคืออะไรมายังไงไอ้มากสุดน้อยสุดมากสุดของพี่4หลักก็999น้อยสุดก็พี่1อธิบายที่มากสุดน้อยสุดเนี่ยไอ้เลข4ตัวที่มาต่อมันอยู่ไหนมีอะไรบ้างมีบัตรอะไรบ้างเอาแบบเรียงใช่ไหมเอาพี่ถามว่ามีบัตรอะไรบ้างบัตร1398เออไอ้13แปลว่าพี่ใช้ได้แค่4ตัวนี้ไหมใช
ใช้ได้แค่สี่ตัวนี้พี่จะเขียนเลขช้ามากเลยพี่จะเขียนเลขเขียนทำเลขพี่จะสุ่มเลขนี้มาตัวหนึ่งปุ่นชี้ให้ปุ่นต้องชี้ให้ถูกพี่จะพูดง่ายๆเลยอ่ะพี่จะพูดเฉยๆอ่ะ7,476 9,472เยอะ7,574อย่าอ่านอย่าชี้เลขอ่านผิดเลยเนี่ยพี่อ่านเลขให้ดีๆมันก็ต่างกันเนี่ยมันต่างแค่หลักของหลักเองรู้หลักอะไรบ้างรู้จักหลักอะไรบ้างหน่วยสิบร้อยพันมีแปดล้านหลักอะไรหน่วยอะไรกันนี่หน่วยถ้าพี่ชี้ช่องนี้อันนี้หลักอะไรหลักอะไรก็หน่วยสิบร้อยพันไอหน่วยอยู่ฝั่งไหนไม่ไขุดนับได้เกิน7หลักหรอจำไว้เลยนี่หน่วยอันเนี้ยเฮ้ยขานั่งดีๆหน่วยอันนี้10ร้อยพันหมื่นแสนล้านขุดผมพี่เชื่อว่าขุดรู้แค่นี้แล้วก็ล้านไม่คือล้านต่อมาแสนเจ็ดสิบต่อมามันจะเป็น10ล้านก็มีล้าน10ตัวก็เป็น10ล้านมีล้าน10มี10ล้าน10ตัวก็เป็น100ล้าน100ล้านตรงนี้100ล้านตรงนี้แปลว่าไอ้ตรงเนี้ย1,000ล้านจริงมั้ยก็1,000ล้านตรงนี้ก็10,000ล้านนี่ด้วยนี่ก็มีล้าน10,000ตัวก็เป็น10,000ล้านแสนล้านก็ยังมีไอ้ล้านที่ปุ่นว่าอยู่ตรงนี้ก็คือมีล้าน1ล้านตัวล้านล้านไหนบ้างเข้าใจยังแล้วตรงนี้ล่ะตรงนี้ก็เป็น10ล้านล้านแล้วมันจะขึ้นไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆแหละ10ล้านล้านเข้าใจยังพี่เชื่อไอ้4ตัวไอ้7ตัวเนี่ยจะเป็นอยู่แต่ไอ้หลังๆเนี่ยเลขมันจะเยอะหน่วย10ร้อยพันหมื่นแสนล้าน10ล้านมันต้องจำง่ายๆเลยคุณพันล้านหมื่นล้านแสนล้านจะจำอย่างเงี้ยหรอล้านล้านญี่ปุ่นจะจำอย่างเงี้ยหรอถามว่าจะจำอย่างเงี้ยหรอพี่จำยังไงก็จำไว้จำ7ตัวนี้ไว้ก่อนจำได้หน่วย10ร้อยพันหมื่นแสนล้านพอเลยล้านไปก็เอา10ไปเติมคำว่าล้านต่อมาก็เป็น10มันจะอยู่ตรงนี้สุดใช่ไหมต่อขยับมาหลักหนึ่งก็เป็น100ขยับไปหลักก็เป็น1,000ขยับไปหนึ่งเป็น10,000ขยับไปหนึ่งเป็นแสนขยับไปหนึ่งเติมล้านไป2ตัวเพราะจากนั้นมาตรงนี้ก็10แล้วเติมล้านอีก2ตัว100เติมล้านอีก2ตัว1,000แล้วเติมล้านอีก2ตัว10,000เติมล้านอีก2ตัวก็เป็น10,000ล้านพันล้านล้านต่อมา10,000เติมล้าน2ตัวก็เป็น10,000ล้านล้านต่อมาแสนก็เติมไปอีกเติมแสนต่อจากล้านอีกจนเป็นแสนล้านล้านต่อมาเติมล้านตัวนึงก็จะเป็นล้านล้านล้านแล้วตรงนี้จะเป็น10ล้านล้านล้านไปเรื่อยๆไม่งงเนาะให้นับง่ายๆอุ่นจำหลักไว้เลยถ้าเกิดอ่ะ1 2 3 4 5 6 7จำไว้เลยว่าจำไว้เลยว่าถ้าเกิดมันมีหลัก1ตัวเป็นหลักหน่วยมี2ตัว10หลักมี2ตัวเป็นหลัก10 3ตัว100 4ตัว1,000 5ตัว10,000 6ตัวแสน7ตัวล้านที่เหลือไม่ต้องจำมากมันเยอะเกินเข้าใจเนาะค่ะ
หลักที่ห้าหลักอะไรฮะหลักที่ห้าหลักอะไรมือเออหลักที่หกหลักอะไรแสงหลักที่หนึ่งหลักอะไรหวยต่อมาสามจงเติมเลขหนึ่งถึงเก้าลงกลางโดยใช้แต่ละโดยใช้เลขความที่พูดด้วยที่จะพูดเหมือนกับที่เขียนเป๊ะโดยใช้เลขเหมือนกับโดยใช้เลขโอ้ยมึงโดยใช้เลขแต่ละตัวเพียงครั้งเดียวนี่คือตารางใช้ปากกาแดงจะได้ไม่สับสนกับเลขโจทย์นี่เป็นเลข2ตัวหนึ่งรวมกันแล้วได้เท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวบอกให้งงหัวพี่นัดจังอะไรอย่างนี้ใช่ไหมตรงนี้เลข3เราใช้เลข3ไม่ได้ใช่ไหมก็มันลงแล้วปุ่มใส่มันก็เป็นการใช้กี่ครั้งโจทย์บอกว่ากี่ครั้งคิดเองแล้วกันใส่แล้วค่ะมันก็นี่เหมือนดิ้งเลยไม่เหมือนที่เปลี่ยนเลขใหม่กว่าจะได้ทำชุดนี้ได้โคตรนานเลยแนวนอนรู้จักไหมนี่แนวตั้งตั้งแนวทะเยงนี่มาแล้วรวมได้15ใช่ไหมวะพูดเออใช่รวมได้15ถามช่องไหนนำเลขที่ลูกศรทำเลขที่ลูกศรคูณนำไปคูณ100จะได้เท่าใดไปเติมเลขมันช่วยญี่ปุ่นเยอะเลยนะมันดูเอาเองหนึ่งใช้แล้วใช้แล้วสามใช้แล้วสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสองสามสี่ห้าหกThank you.
ดูกันที่ทำให้ดูที่ว่าตารางขึ้นมาที่เขียนตารางเสร็จแล้วที่เขียนตารางเสร็จแล้วพี่อยากใช้ปากกาเงินพี่เลยใช้ปากกาแดงเขียนเลขโจทย์ต่อมาข้อนี้วิธีการทำอย่างแรกเลยปุ่นจะต้องดูก่อนว่าปุ่นใส่เลขอะไรได้บ้างตอนนี้ปุ่นมี1 2 3 4 4 5 6 7 8 9จน1 2 3ใช้ไปละปุ่นนี่จะเหลือ4 5 6 7 8 9ถ้างั้นปุ่นก็ต้องลองทำอย่างนี้อะปุ่นนะใส่ช่องนี้ดีมั้ยเพราะถ้าปุ่นใส่ช่องนี้ปุ่นจะได้ทั้ง3แถวเจอจริงมั้ยใส่ช่องนี้เพราะฉะนั้นอะปุ่นลองอะไรไล่4ก่อนใช่มั้ยค่อยๆไล่ไปทีละตัวเดี๋ยวมันก็เจอเองอ่ะอะพี่ใส่4แล้วนะ2 + 4เป็น6 6ต้องบวก6ต้องบวกอะไรถึงจะได้159 + 1 = 10แสดงว่าอะไร10บวกอะไร10ต้องบวกอะไรถึงจะได้15 5 5ตัวนี้ก็เป็น5อ่ะ2 + 5เป็น5 + 6 = 7 7ต้องบวกอะไรถึงจะได้15 7 + 8 = 10 + 8 ต่อมา9 + 3เป็น2ต้องบวกอะไรถึงจะได้15 2 + 3 = 15 + 7 = 18 บวกอ่ะที่3บวก15ไม่นับถึง18มั้ย12 บวก3 3ใช้ยังผิดใช่มั้ย4แปลว่าตรงกลางไม่ใช่4เราเช็คของญี่ปุ่นดู5 + 2เป็น7บวกอะไรถึงจะได้8บวกอะไรถึงจะได้15 7 + 8 = 10 + 2 + 3 = 4 + 5 + 8ต่อมา8 + 3เป็น8แล้วก็9 + 10 = 11บวกอะไรถึงจะได้15 4 8 + 1เป็น8 + 9 บวกอะไรถึงจะได้15 9 + 10 = 12 + 3 = 5 + 6 2บวกอะไรถึงจะได้17 + 7ตัวสุดท้ายเหลืออะไรไหนอยู่ตรงนี้เหลือไม่เหลืออะไรล่ะครับพี่1 2 3 4 5 6แต่9คุณไล่ดูว่าตัวไหนยังไม่ได้ใช้1ใช้ยังใช้แล้ว2ใช้ยังใช้แล้ว3ใช้แล้ว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 เหลือใครก็ถูกไหมถูกทำไมเนี่ยลองบวกให้ดูดิถูกอันนี้เลข4 9กับ10 11 12 13ใช่ไหมอืม3ผิดไม่ใช่ถูกแปลว่าช่องนี้ตอบข้อที่ตอบผิดนำเลขที่ลูกศรคูณร้อยจะได้เท่าไหร่ได้800ข้อนี้ตอบ800ก็คูณสามคูณให้อยู่นะนำเลขที่ลูกศรคูณ8คูณ100จะได้เท่าไหร่ไม่เห็นจริงเหรอผมก็เจอโจทย์ให้อ่านโจทย์ดีๆเจอไปเรื่อยๆเดี๋ยวคุณก็รู้ว่าโจทย์คุณมันโจทย์มันดักคุณยังไงขนาดข้อต่อไปไม่ยากทำข้อจากข้อต่อไปไม่คุณทำข้อต่อไปไม่ได้ทำข้อจากข้อต่อไปคุณทำข้อต่อไปไม่ได้เพราะว่าคุณต้องทำข้อ4เมื่อกี้ข้อ3คุณจะทำข้อต่อไปได้ยังไงมีแต่ข้อ4ข้อ4ต้องทำข้อ5ไม่ข้อ5พี่จะให้ทำข้อ5ข้อ4ข้อ4นำเลขประกบนำเลขนำจำนวนต่อจำนวนข้อ5
ันก็จะเป็นนี่คือผลลัพธ์ของข้อนี้พี่นัทยังไม่ได้สอนเลยสอนแล้วมันลบโจทย์ทิ้งได้ยังไงโจทย์ปุ่นไปทำข้อสอบก็ไม่เปลี่ยนให้ตามใจปุ่นหรอกนะต้องกับแปดเอาหาสิต้องกับแปดแล้วไปลบสี่ถูกไหมมันสองสี่สิบหกอะไรเนี่ยสองคิดเอาละเองแล้วกันค่อยๆทำคุณทำได้ข้อนี้ค่อยๆทำโอ้ยทำไม่พยายามก็ทำไม่ได้อะนั่นตอบเลยเหรอเก็บมะม่วงคำตอบนะปุ่นอย่ามะม่วงคำตอบเล่นนะเฮ้ยห้ามายังไงปุ่นเอา4บวกอันวัดนะมันก็หา y มันเป็นอะไรเลขโดดปุ่นก็ลองเอา y เป็น8แล้วแล้วได้12ใช่ไหมแล้วแล้วปุ่นก็ใส่2แล้วผมก็ถ้าผมบอกว่าเอา4สี่มาบวก1ถ้าคุณเอา4มาบวก1เลยเหรอถ้า x เป็น1 1บวก1เป็น1บวก1เป็น2 2ไอ้ข้างล่างคำตอบข้างล่างคืออะไร2 2ไอ้ข้างล่าง x บวก x อันนั้นคืออะไรไอ้ x บวก x น่ะอันนี้เออมันได้ x เป็นเท่าไหร่ x เป็นเท่าไหร่2แล้ว x ข้างบนปุ่นทีแรกคุณบอกว่า x เป็นอะไร x เป็น1ทำใหม่ไปเอาใหม่มั้งไม่มีเซนส์อ่ะปุ่นขี้เกียจทำมากอย่ามามั่วเล่นปุ่นต้องค่อยๆทำดิ
าทุกที่แน่ใจตรวจแล้วนะตรวจแล้วนะเผื่อเช็คเราไม่ผิดนะพี่ไปเช็คผิดโดนนะพี่ไปเช็คผิดปุ่นเสียคะแนนฟรีเลยนะเสียตั้ง3ข้อแล้วนะเอาไงจะตรวจไหมตรวจเอาจะให้พี่ตรวจเลยไหมหรือปุ่นจะตรวจก่อนไปเป็นไงบ้างนะใช่ไหมโอเคโอเคแป๊บนึงทำป่ะแน่ใจยังแน่ใจแล้วเช็คก่อนนะต้องคุณดูนะคุณดูนะถ้าคุณเอามาตั้งบวกนี้เลขโจทย์มี1 2 3 4 5 6 7 8 9โจทย์สั่งให้ใช้ซ้ำได้ไหมได้โจทย์ไม่ได้สั่งมีห้ามใช้ซ้ำจริงไหมแต่ถ้างั้นคุณก็ไล่ถ้า y เป็น1 x เป็น1อ่ะมันจะเป็นอะไร1บวก6เป็น7แต่ว่า x เป็น1แล้วใช่ไหมอ่ะถ้าเกิดคุณตามน้ำอย่างเงี้ย x เป็น7อันนี้จะเป็น7บวก7เจ็ดบวกเจ็ดเป็นเอาใส่อะไรตรงนี้สุดท้ายใส่สี่แล้วเติมแล้วก็ตรงนี้ไม่มีให้มันก็เป็นสิบสี่ตรงนี้เป็นสี่เอ้าพี่เอ็กบอกว่าเป็นเจ็ดตรงจริงไหมไม่อ่ะเผื่อมีทอตติ้งขึ้นมาอันนี้เป็นหนึ่งหนึ่งบวกสี่เป็นอ่ะอันนี้บอกสองถูกไหมถูกไหมไม่ผิดจัดๆเอาใหม่ต่อถ้าพี่ให้ y เป็น2 2บวก6เป็น2บวก8อ่ะถ้า x เป็น8 y เป็น2อ่ะตรงนี้ก็ต้องเป็น2ด้วยใช่ไหมอ่ะแต่ว่า4บวก2เป็น4 6จริงไหมไม่ตัดอ่ะกูก็ต้องคิดแล้ว y วางบวกอะไรวะมันถึงจะ4บวกอะไรวะถึงจะได้12สี่ก็ต้องบวกสี่สี่มันบวกแล้วมันถึงจะลงท้ายด้วยสองก็ต้องมีทศจริงไหมเพราะนั้นสี่บวกบวกแปดสี่บวกแปดเป็นสิบสองแปลว่าตรงนี้เป็นแปดจริงไหมเพราะฉะนั้นแปดบวกหกเป็นสี่
อ้าวไม่ใช่ละมีทบหนึ่งเด้งแต่ว่าวาดเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหกเป็นไปสามทบหนึ่งอันนี้เป็นห้าครับสิบห้าอ้าวเฮ้ยเขียนคิดข้อนี้ยกให้แล้วกันข้อนี้ยกให้แล้วกันไอ้เนี่ยเลขหนึ่งโอ้ยคนเขียนเมาอ้าวมาคิดกันมาคิดกันอันนี้เป็นหนึ่งคิดมาอันนี้เป็นหนึ่งอ่ะสี่บวกอะไรถึงจะได้สิบสองสี่อะไรถึงจะบวกแล้วลงท้ายด้วยสองสี่บวกอะไรถึงจะได้สิบสองเพราะลงท้ายที่สองสี่บวกอะไรมันลงมาเป็นสองอะแปดอันนี้เป็นแปดนะแปดคูณหนึ่งเป็นเก้าเอ็กซ์เป็นเก้าละคูณก็แทนละเก้าเก้าจริงไหมเพราะนั้นแปดบวกแปดบวกสี่บวกแปดเป็นเก้าบวกหนึ่งเป็นจะนับจากหนึ่งไปหาเก้าไม่นับเก้าขึ้นมาหนึ่งอ่ะเก้าบวกหนึ่งเป็นเก้าบวกหนึ่งเป็นเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบสิบบวกเก้าเป็นสิบเก้าสิบเก้าไหนไปยี่สิบคูณละมีหนึ่งตัวเดียวอ่ะแปลว่าอะไรอ้าว x อันนี้เป็น9ก็ถูกนะก็ตรงนะแปลว่าอะไรอันนี้ก็ถูกแล้วคุณก็ได้แล้วเนี่ย9 x เป็น9 y เป็น y เป็น8เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะกลายเป็นข้อนี้ก็ต้องเป็น9บวก8เป็น17ข้อนี้ยกให้แล้วกันอะไรวะเพราะไอ้เนี่ยมันเป็นเลขโผล่มันขนาดเต็มเลยเด็กแก ถ้าผลการแข่งขันได้เหรียญทั้งหมดทั้งหมดได้เหรียญทั้งหมด300เหรียญได้เหรียญทอง100เหรียญได้เหรียญได้โอ้ยเจ็บต้องรอเยอะได้เหรียญเงินเป็น2เท่าของทองแดงอ
ขาบอกเป็นของทองแดงพี่คิดกันไม่ดิมันต้องเป็นได้เหรียญเงินมากกว่าเหรียญทองแดงสี่เหรียญเงินได้มากกว่าทองแดงจริงนะก็เหรียญมีทั้งหมด300เหรียญได้เหรียญทอง100เหรียญได้เงินมากกว่าทองแดง4เหรียญเหรียญเงินมากกว่าหรือมากกว่าหรือหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับเหรียญเท่ามากกว่าเหรียญเงินมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับเหรียญทองกว่าคิดเร็วจังมากกว่าไหนต้องตรวจให้ดูสิเดี๋ยวลองอ่ะคุณจะตรวจก่อนไหมหรือว่าจะให้พี่ตรวจเลยจะลองคิดอีกรอบไหมว่าถูกจริงไหมเกตตรวจเลยจะคิดก่อนเหรออ่ะให้พี่ตรวจเลยไม่เปลี่ยนแล้วนะเอามาข้อนี้ก็ตอนนี้ปุ่นมีเหรียญทั้งหมดกี่เหรียญ300ปุ่นมี300เหรียญได้เหรียญทองเท่าไหร่เหรียญทอง100เพราะว่าอีก2เหรียญเหลือเท่าไหร่แปลว่าไอ้2เหรียญนั้นรวมกันได้เท่าไหร่พอจากนั้นพอเหลือ200จริงไหมแปลว่าไอ้2เหรียญเนี้ยรวมได้200แล้วเขาบอกว่าอะไรได้เหรียญเงินมากกว่าเหรียญทองแดง4เหรียญจริงไหมนั่นแปลว่าอะไรเนี่ยพี่จดจากนั้นมันแปลว่าอะไรถ้าเกิดปุ่นแบ่งครึ่งจะเป็นยังไงมันจะมีเท่าเท่ากันก่อนจริงไหมแล้วปุ่นค่อยโยนให้จริงไหมแล้วปุ่นก็แบ่งครึ่ง200การแบ่งครึ่งคือทำอะไรหารด้วย2เออหารด้วย2 2อะไรได้2 2 1เป็นลูกกระเหลือแล้วก็เติมศูนย์ๆเลยก็เป็น100
ก็ว่าถ้าเกิดเปิดแบ่งเป็นหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยจริงไหมแล้วถ้าเกิดอันนี้เป็นทองอันนี้พี่ให้เป็นทองแดงอันนี้พี่ให้เป็นเงินถ้าเกิดพี่โยนทองแดงมาให้เงินหนึ่งจะเป็นอะไรเงินจะเป็นเท่าไหร่101ทองแดงจะเป็นเท่าไหร่ทองแดงเหลือ99ห่างกันเท่าไหร่ห่างกัน2ถ้าเกิดทองแดงโยนไปให้เงินอีกรอบนะเงินก็จะเป็นอะไรก็เป็น102ทองแดงจะเป็นอะไร98ห่างกัน3ฮะนับดีๆมากกว่าเท่าไหร่มากกว่า4ตรงใครมากกว่าเงินมากกว่าเงินมากกว่า4อันจริงไหมแปลว่าอะไรอันนี้รวมกันได้200จริงไหมแปลว่าอะไรมันเข้าเงื่อนไขหมดแล้วถามก็ไปที่คำถามตัวถามว่าอะไรเงินมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับทองแดงทองอะไรทองเฉยๆนี่ที่คิดนี่คิดทองแดงเหรออ่านผิดฮะคุณอ่านผิดแต่คุณอ่านผิดอ๋อเพราะฉะนั้นจะเป็นอะไรเขาบอกมีเหรียญทองกี่เหรียญเหรียญทองเหรียญทองเหรียญถามตอนเนี้ยเหรียญทองมีกี่เหรียญเขาบอกว่าเหรียญทองมีกี่เหรียญว่าเหรียญทองมีกี่เหรียญเหรียญทองมีกี่เหรียญนี่คิดอะไรอ่ะโจทย์ไปบอกเป็น100เหรียญโจทย์มีเหรียญบอกมีเหรียญทอง100เหรียญนี่คือคุณทําแล้วไม่รู้เหรียญทองมีเท่าไหร่อ่ะก็ทําไมไม่บอกล่ะก็ถามว่ามีกี่ทองเหรียญทองมี100เหรียญเงินมี102แปลว่าอะไรเหรียญเงินมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับเหรียญทองน้อยกว่าฮะน้อยกว่าเหรอก็ทองก็พี่ถามเงินไม่ได้ถามทองลูกพี่ถามเงิน102กับ100ใครเป็นยังไงใส่อะไรมากกว่าจริงไหมพอมามากกว่าแล้วเป็นไงเหรียญเงินมากกว่าเหรียญทองโจทย์ถามตรงนี้เลยมั้งแปลว่าตอบมากกว่าถูกเดือนขบวนเดือนขบวนกีฬาสีจับแถวจับแถวจับแถวเท่ากันแถวละ7คนให้โดยเดินขบวนโดยเดินขบวนโดยให้คน
ินและลิงแถวถือพงขาวถ้านับได้ว่ามีถ้านับได้ว่ามีคนถือธง50 คนแล้วมีคนเดินขบวนมีคนโดยคนที่อยู่หน้าสุดหลังสุดและริมแถวถือธงขาวแล้วทั้งหมดมีกี่คนล่ะก็โจทย์ถามว่าทั้งหมดมีกี่คนจะให้บอกได้ยังไงล่ะเอา50มารวมกับคนที่ไม่ได้ถือธงด้วยตอบแล้วเหรอโอ้ยเราเจ็ดไปคูณ50ไป350ดื้อเลยตั้งใจทำเลย
แน่ใจแล้วใช่ไหมแน่ใจแล้วใช่ไหมฮะแน่ใจแล้วใช่ไหมพูดให้ได้ยินดิแน่ใจฮะไม่ตรวจหรอไม่คิดจะตรวจแล้วตรวจแล้วไหนตรวจยังไงทำยังไงที่ทำเนี่ย350มายังไงฮะจัดละ7บนแล้วคูณอะไรไอ้50นี่เป็นจำนวนแถวเหรอคนที่ถือธงเขาบอกว่า1คนถือ1แถว1คน1แถวถือคน1คนบอกอ่ะไม่ได้บอกเขาบอกว่าคนที่อยู่หน้าสุดหลังสุดริมแปลว่าใช่ไหมไม่ใช่คุณต้องไปคูณกับจำนวนแถวดิถึงคุณจะได้จำนวนคนทั้งหมดคุณก็ต้องหาว่ามันมีกี่แถวไม่ใช่ไปคูณกับจำนวนคนถือธงไอ้จำนวนคนถือธงก็คือไอ้คนที่คิดว่าจำนวนคนถือธงก็คือคนที่อยู่หน้าหลังแล้วก็ริมไอ้หน้าหลังริมนี่เป็นจำนวนมันนับแล้วมันได้จะเท่ากับจำนวนแถวญี่ปุ่นมันนับแล้วมันได้เท่ากับจำนวนคนที่อยู่แถวอยู่หรอมันนับได้เท่ากันหรอพูดดีๆไม่เออมันก็ผิดสิถ้าเกิดมีสองแถวอะอะคุณอะไรอะไรพูดอะไรเอ้าพูดอะไรไม่ได้พี่ได้ยินว่าผมพูดอะไรบางอย่างจะพูดทำไมจะสื่ออะไรให้พี่ฟังจะสื่ออะไรครับหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าอะไรไอ้คืนของคุณนะฮะจะให้คืนอะไรคืนอะไรก็คืนคืนอะไรอ่ะพี่ก็ได้พี่อยู่บนเตียงพี่ไม่คืนคุณไงอะไรของคุณอ่ะคุณลองคิดถ้าเกิดมีสองแถวก็จะเป็นมีแถวละ7คนอย่างนี้ใช่มั้ยมีแถว7คนอย่างนี้ใช่มั้ยพี่ถามหน่อยไอ้ไหนคนอยู่หน้าสุดเนี่ยไอ้เนี่ยคนอยู่หน้าถือธงจริงมั้ยจริงมั้ยไอ้นี่ถือไอ้คนอยู่หลังสุดถือธงมั้ยไอ้คนอยู่ริมอันนี้3แปลว่าอะไรถือธง14คนจริงมั้ยจริงมั้ยต่อมาถ้าเกิดสามแถวอ่ะจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมถามหน่อยอันไหนคนอยู่หน้าอันนี้คนอยู่หลังใช่ไหมอันไหนคนริมเพิ่มกี่คนเป็นกี่คนเพิ่มมากี่คน2คนลอง4แถวดูถ้า4แถวเพิ่ม2แปลว่าจะเพิ่มไปเรื่อยๆจริงมั้ยจริงมั้ยอันไหนหน้าสุดจริงมั้ยอันไหนลองติ๊กคนที่จะถือธงให้ดูซิคนนับลงโจทย์ให้มาว่า50มันจะเป็นที่เท่าไหร่ไล่ได้มั้ยคุณไล่แถวได้ยังอ่ะไล่ให้ดูสิก็ไล่อ่ะไล่อ่ะไ
ไล่จนคงในคงมันครบ50อ่ะไล่เขียนคนเหรอไม่ต้องเขียนคนไล่ได้แบบสำคัญแต่ฟันเห็นไหมอันนี้คือแบบอันนี้คือ2แถวอันนี้คือ3แถวอันนี้คือ4แถวจริงไหมแปลว่าอะไรคุณก็ไล่ไล่ไปจนถึง50อ่ะคุณก็นับ50มาที่เท่าไหร่แค่นั้นเองจะหมดเวลาแล้ว22 24 26 28 30เอาเว้นแถวลงมาเว้นมาไกลๆหน่อยจะได้เขียนเลขแถวได้ก็นับสิ14เป็น16เป็น16เป็น3 18เป็น4 20ควรเป็น5เออไล่ไป6 7 8คุณรู้ไหมว่าไอ้เลขที่คุณเขียนอยู่นี่คืออะไรจำนวนอะไรเนี่ยคือจำนวนอะไร2 3 4นี่คืออะไรเออคุณรู้นี่แถวหนึ่งมี7คน20แถวมีกี่คนโจทย์เขาถามจำนวนคนนี่ใช่ไหมอ๋อ20แถวมีกี่คนอะไร20แถวแถวละ7คนหาจำนวนคนแล้วพี่ไม่ได้ถามว่าแถวที่20มีคนถือธงกี่คนพี่ถามว่าถ้าเถื่อนแถวเท่ากันแถวละ7คนแถวละ7มี20แถวจะเป็นกี่คนเอามาลงได้ไหมคิดเอาว่าควรทำยังไงหาจำนวนคนในแถวคุณได้แถวแล้วเนี่ยคิดเอาควรทำไงมันจะนั่งเหยียดขาทำไมเนี่ยเอาจำนวนคนทั้งหมดอ่ะคนเดินขบวนอ่ะคือกี่คนคนจำนวนคนเดินขบวนนี่ควรเป็นรวมแล้วคนเดินแล้วเขาโจทย์จะถามอ่ะมีคนเดินคนมีคนเดินขบวนเนี่ยกี่คนเขาไม่ได้ถามคนถือธงถ้าเขาถามคนถือธงเขาคงไม่ให้50คนหรอกคนเดินขบวนไม่ใช่ชนะไม่ใช่คนถือธงก็ไอ้คนถือธงเดินขบวนได้ไหมเออก็นับเขาไปก็นับให้หมดสิ50แล้วคิดอะไรญี่ปุ่นญี่ปุ่นได้แล้ว20แถวแถวหนึ่งแถวหนึ่งมี7คนทั้งหมดควรมีกี่คน20แถวแล้วมันมา50คนแล้ว50คนแล้วอะไรล่ะเขาก็เป็นคนที่อยู่ในแถวเหมือนกันไหมไอ้50คนหมายถึงไอ้คนที่อยู่รอบๆแถวที่มันเป็นสี่เหลี่ยมใหญ่ๆคนถือธงอ่ะห้าสิบคนแล้วแล้วก็คนเดินขบวนอีกกลุ่มกลางแบบนี้เอ้าคนเดินขบวนก็เดินไอ้คนถือธงเดินขบวนไหมมันก็เป็นคนทั้งหมดไหมก็เป็นคนปุ๊กก็นับใหม่ทั้งหมดสินับใหม่ทั้งหมดมันนับง่ายกว่านี่ปุ๊กจะมานั่งนับบล็อกข้างในมันนั่งคูณบล็อกข้างในเอาเองเหรอก็แล้วแต่นะกินก๋วยเตี๋ยวด้วยกินก๋วยเตี๋ยวด้วยดัมเบลก็ได้นะแบบนั้นอ่ะมันก็ไม่ต่างกันหรอกญี่ปุ่นทำแบบเนี้ยอ
ไม่ใช่คิดในหัวญี่ปุ่นญี่ปุ่นถามเนี่ยให้เขียนโค้ดให้เขียนโค้ดไม่ใช่นั่งคิดในหัวอะไรเนี่ยก็ให้แถวมาแล้วแล้วแถวหนึ่งมีเจ็ดคนโจทย์ก็บอกว่าเนี่ยแถวแต่ละทำการแถวละเจ็ดคนเนี่ยแล้วถามมีคนเดินขบวนกี่คนมันจะยากตรงไหนหรอกถ้าคุณอยากจะได้จำนวนคนทั้งหมดคุณจะเอาจำนวนแถวไปทำอะไรคุณต้องเอาคนในแถวไปคูณกันอะไรแถวทั้งหมดจริงไหมมียังแถวทั้งหมดเออมีจำนวนคนยังในแถวเออรออะไรล่ะเออก็คูณสิ50คืออะไร50คนในแถวเหรอน่าใจนะเออคนถือธงก็เป็นคนถือธงเท่ากับจำนวนแถวเหรอเท่าเหรอไหนนับให้ดูสิเท่ายังไงแถวที่20อ่ะมีคนถือธง50แปลว่าถ้าเกิดมันเท่ากันแถว20แถวก็ต้องมี20คนจะโจทย์บอกมี50อย่าดันเก้าอี้ญี่ปุ่นเอาอันไหนจำนวนแถวเนี่ยพี่ก็บอกแล้วอันไหนจำนวนแถวเนี่ยเออก็รู้นี่20แถวมี7คนแถวละ7คนเขาถามคนทั้งหมดเดินไอคนเดินทั้งคนเดินขบวนทั้งหมดก็คือคนในแถวทั้งหมดจริงไหมคนในแถวทั้งหมดเป็นคนเดินขบวนไหมเออไปคูณทำไมอ่ะ50อ่ะไปคูณทำไม50คือคนถือธงไอคนถือธงเกี่ยวอะไรกับแถวเขาเป็นคนที่อยู่ในแถวแต่เขาไม่ใช่จำนวนแถวการที่ญี่ปุ่นจะหาขบวนการญี่ปุ่นจะหาขบวนทั้งหมดได้คุณต้องเอาจำนวนแถวมาคูณเอาคนในแถวคนในแถวแป๊บนึงคนในแถวต่อคนในแถว1แถวคูณกับจำนวนแถวคนเท่ากันไหมเท่าคือกี่คน7คนแปลว่าอะไรคนในแถวมีคูณกับจำนวนแถวมีกี่แถวเออได้ยัง140เออจบมันคูณอะไร50จะคูณ50ให้ได้เลยคุณเนี่ยไอ้คนถือธงมันเกี่ยวกับคนในแถวตรงไหนอยู่ในแถวแต่เขาไม่ใช่จำนวนแถวเนี่ยเวลาปุ่นหาขบวนเนี่ยต้องทำอย่างนี้คนในแถว1แถวคูณกับจำนวนแถวโดยแถวต้องเท่ากันแต่ว่าอีกขบวนอีกไอ้ทงไอ้คนถือตรง50คนเขาเป็นคนในแถวซึ่งไม่ได้สอดคล้องกับตรงนี
ชั้นหกถ้าและถ้าเอจะไปที่ห้องของบีต้องไม่ถ้าซีห้องของบีจะต้องขึ้น4ชั้น B กับ C อยู่ชั้นเดียวกันถ้า B กับ C อยู่ชั้นเดียวกันอาคาร1ชั้นมันมีแค่ห้องเดียวหรอแล้วทำไมต้อง C ต้องขึ้นไปหา B C เฮ้ยไม่ใช่สิต้องเป็น D C อยู่ชั้นเดียวกันแล้ว A จะไปหา A จะไปหา C ต้องขึ้น6ชั้นจากห้อง B ลงมา7ชั้นจะเป็นชั้นใดคือเหมือนช็อกโกแลตที่มันเป็นลายๆเป็นช็อกโกแลตที่มันมีครีมๆแล้วเป็นสี่เหลี่ยมอ่ะก็มีเขาจะต้องเทขีดไปเส้นในชั้นหนึ่งข้างบนลงมาเหรอใช่ใช่
ีกเหรอก็ไม่พอ12ก็ไม่พอก็วางใหม่ดิก็วาดต่อดิวาดต่อไงรถเต๋อรถตรงนี้ดีกว่าว่าลูกไม่พอทำไม่ได้เหรอทำไมพี่ต้องวาดให้อ่ะไม่พอปุ๋ยแค่ยืนเอาตัวเองไปยืนข้างบนนั้นแล้วปุ๋ยก็เขียนทับตัวเองไปชั้นเอ็ดชั้นสามชั้นสี่ชั้นห้าชั้นห้าเหรอชั้นหกชั้นเจ็ดพอไหมสองห้าเพิ่มห้าก็เลยพันเออยู่ชั้นหกเออยู่หก
ชั้นหกลงมาพี่กับจ้ะชั้นไหนสี่ลงมาอีกเจ็ดชั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดชั้นที่สี่เจ็ดเอ้ยชั้นที่เก้าแล้วมันปวดปวดอ่ะเออยู่ชั้นเขียนชั้นที่สี่ด้วยตรงนั้นนะทำไมนะพี่ก็บอกลงมาเจ็ดชั้นเออก็คุณอ่านมันขึ้นอีกเจ็ดชั้นน่ะก็ขึ้นเจ็ดชั้นก็ขึ้นเจ็ดชั้นที่จะลงมาเจ็ดชั้นทำไมเออยู่ชั้นที่หกA จะไปหา C ต้องขึ้นไป6ชั้นก็1 2 3 4 5 6อันนี้ C กับ D C อยู่ชั้น6อ่ะ B B ขึ้นอยู่ชั้นเดียวกันก็เป็น C กับ D ต่อมา A จะต่อมาถ้า C จะไปห้องของ B ต้องขึ้นอีก4ชั้นก็1 2 3 4อันนี้ B อยู่นี่ตอนนี้ได้หมดยังกลับแปลว่าอะไรจากมาจากห้อง B ลงมา7ชั้นจะไปชั้นไหนครับ1 2 3 4 5 6 7นี่คือช่องห้องที่หักก็คือชั้นที่9